สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิกจารครับเป็นประจำหลังจากจบเรื่องเดย์เยดีนะครับเรามาเจอกันตรงนี้ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางเพจของ 3PLUS n e w ิ New. เจอกันได้ทั้งทาง YouTube และ Facebook วันนี้จะเริ่มที่ข่าวไหนไปไม่ได้ครับนอกจากบทสรุปจากฟุตบอลลิค,ครับหรือคาราบาลครับรอบ4ซึ่งเมื่อคืนนี้ก็เตะกัน อีก6คู่ไปเรียบร้อยตอนนี้ได้8ทีมสุดท้ายครบถ้วนแล้วนะครับในจำนวนนั้นไม่มีแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดรวมอยู่ด้วยเพราะเมื่อคืนนี้เป็นอีก1เกมต่อเนื่องครับที่ทีมเป็นสดแดงยังโชว์ผลงานได้และตุเปะแพ้รองแชมป์เก่านิโคโซคาบ้าน เละเทะถึงศูประตูต่อ3สกอร์เดียวกับที่พวกเขาเพึ่งแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมปร,รีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เล่นในบ้านทั้ง2นัดนะครับแล้วก็ตกรอบไปแล้วครับหลังจากจบเกมครับเอริกเทนฮากเจ้าหน้าใหญ่ของทีมปีศาจแดงก็เรียกว่าให้สัมภาษณ์สื่อยอมรับว่าสโมสรโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกทีมของเขาเนี่ยกำลังอยู่ในจุดที่ไม่ดีครับซึ่งเขาต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ทั้งหมดแต่เขาก็บอกว่าเขามั่นใจว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์ของทีมกลับมาได้ แต่ตอนนี้ถ้าไปถามเรดอามีคนไหนก็ไม่มีใครแน่ใจเหมือนกันว่าจะพลิกสถานการณ์ได้เมื่อไหร่สำหรับฟอร์มที่ยแย่ของ Man United. แมนยูนเต็ดเกมที่ออสโลฟัดเมื่อคืนนี้ครับเจ้าสาลิกาดงนีคอโซ่เนี่ยเป็นฝ่ายนำห่างก่อน2-0ในครึ่งแรกจากมิเกลอาเมรอนจริงๆแล้วเมื่อคืนนี้เอ็ดดี้ฮาวก็คล้ายๆกับเร็กเทนฮาคือให้ผู้เล่นตัวจรงิงตัวหลักหล,กหลายๆคนได้พักและคนนี้นะครับจริงๆก็เป็นตัวสำรองเพียงแต่ว่า มีเพื่อรุวมทีมเจ็บเร็วก็เลยทำให้เขาถูกส่งลงไปเป็นตัวสำรองตั้งแต่5นาทีแรกมิเกลอเมรอนแล้วก็เป็นคนทำประตูให้นิโค o สโซ,โซขึ้นนำนาที26จากนั้นครับนักเตะดาวรุ่งอย่างลุยส์ฮอลก็ยิงชนิดผีจับยัดเข้าไปได้อีกในนาที36เป็นประตูแรกของเขากับทีมนิโค o สโซจากนั้นในครึ่งหลังครับแมตต์เนี่ยเกมดีขึ้นนะครับเริ่มบุกใส่นิโคอสโซได้มากขึ้น โดยในครึ่งแรกเนี่ยิคอสโซเกมเหนือกว่าเมยเต็ดเยอะมากเลยทีเดียวแต่กลายเป็นว่าเมยเต็ดก็ยังมีข้อผิดพลาดพอพลาดเองปุ๊บโดนน so, ิคอสโซสวนไปแล้วก็เป็นโจเวลล็อกครับที่ทําประตูปิดท้ายให้นิคอสโซลูก3าในในาที60แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้นิคอสโซยูไนเต็ดในบ้านเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีและนับเป็นการแพ้8จาก15นัดแรกของฤดูกาลซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาล1,962-63ร 1, 2, 63, เป็นต้นมา ก็คือตั้งแต่เมื่อ60ปีก่อนเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นยังเป็นการแพ้5จาก10เกมแรกในบ้านเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ย้อนกลับไปนู่นเลยนะครับฤดูกาล1 9 3 0 3 1ก็เกือบเกือบร้อยปีก่อนเลยทีเดียวผลงานของแมนยูน่ต็ดในช่วงนี้อย่างที่หลายๆคนเห็นนะครับก็ทำให้แฟนๆเรดอาร์มีตั้งคำถา,ถามถึงการคุมทีมของเอริกเทนฮากหมายถึงว่า ฝีมือและก็ความสามารถในการทําทีมนั่นเองเพราะหลังจากที่ช่วงแรกก็คือฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเทนฮากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแพ้เพียง6จาก40นัดแรกที่เขาเข้ามาคุมแมนยูไนเต็ดแต่หลังจากนัดชิงชนะเลิกคาราบาวครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วเป็นต้นมาก็คือในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่แมนยูเดเต็ดชนะนิโคลโซได้2ประตูต่อศูนย์แล้วก็ได้แชมป์แรกในรอบ6ปีของพวกเขาหลังจากนั้นมาเนี่ยแมนยูเเต็ดแพ้ไปถึง14จาก37นัดโดยเทนฮากคุมแมนยูไนเต็ด 7 7นัดชนะ48เสมอ9และแพ้20นับผลงานถึงเกมล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับผลอีกคู่หนึ่งที่ก็ต้องถือว่าพลิกล็อกเหมือนกันนั่นก็คือการที่อาร์ซนอลบุกไปแพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ดที่ลอนดอนสเตเดียม1ประตูต่อ3าในเกมลอนดอนดาร์บี้แมชแต่ก็ยังแพ้ในฐานะทีมเยือนสำหรับทีมปนใหญ่ขุนคอนเวสต์แฮมเน้นนำห่างถึง3ประตูต่อศูนย์ครับชนิดเซอร์ไพรส์แฟนๆกันเลยทีเดียวนะครับลูกแรกเนี่ยถือว่าโชคดีเป็นเพราะว่า เป็นการทำเข้าประตูเตงของเบนไว้กองหลังของอาร์เซนอลตั้งแต่16นาทีแรกจากนั้นโมเมตคูดูสก็บวกลูกที่2ให้เวสต์แฮมในนาที50และลูก3-0ก็ตามมาจากจารอดโบเวนในนาที60อาร์เซนอลมาทำได้ดีที่สุดเพียงแค่ตีไข่แตกได้ลูกเดียวในช่วงทดเวลา90บวก6เลยทีเดียวครับจากมาตินโอเดกาดผลของคู่อื่นอนะครับเ์พูบุกไปชนะบอนชมัดได้2ประตูต่อหนึ่ง เชลซีเล่นในบ้านก็ชนะแบล็กเบิร์นทีมที่อยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพได้2อศูนย์ในขณะที่เอเวอรตนก็ชนะเบอร์ลี่ได้3ประตูต่อ0ูนและอีกคู่ครับฟูลแลมบุกไปชนะอิฟสวิชทาวที่เป็นรองจ่าฝูงของลีกแชมเปี้ยนชิพได้3ประตูต่อ1โปรแกรมในรอบก่อนรองชนะเลิศมีทีมจากพรีเมียร์ลีก6ทีมกลายเป็นเจอกันเอง3คู่เลยครับนิวคาสเซิลหลังจากรอบ3ชนะแมนซิตี้เคียร แตงหนงนะตอนนั้นอย่างแมนซิ t y ตีรตกรอบไปและรอบ4เมื่อคืนนี้ก็เคลียร์แมนยูในเตดแชมป์เก่าตกรอบไปในรอบก่อนรองครับเจ้าสาลิกาดงก็จะต้องบุกไปเยือนสิงโตน้ำเงินครามเชลซีส่วนเอเวอร์ตครับจะได้เล่นในกุดิสันพาร์คพบกับฟูตแลม เร์พูเจอกับเวสแฮมโดยได้เล่นในแอนฟิลด์อีกคู่หนึ่งครับสองทีมที่ไม่ได้อยู่ในพรเมลีกนะครับโชคดีเหลือเกินได้เจอกันเองคือพอร์ตเวลกับบิดเนส์เรอร์นั่นหมายถึงว่าในรอบรองชนะเลิศจะมีอย่างน้อย1ทีมที่ไม่ใช่ทีมพรเมลีกได้เข้าไปถึงรอบสทีมสุดท้ายครเรบบาวครับฤดูกาลนี้โดยในรอบก่อนรองชนะเลิศครับจะแข่งในช่วงสัปดาห์ของวันที่18ธันวาคมนะครับก็ เดี๋ยวต้องรอดูว่าแมนยูเต็ดจะเป็นอย่างที่เอริกเทนฮากบอกไว้ว่าเดี๋ยวเขามั่นใจว่าลูกทีมจะกลับมาได้เนี่ยไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่ดูกันนัดต่อน,นัดแล้วก็ต้องดูอนาคตของเทนฮากว่าบอสบริหารหรือว่าแฟนเรดามี่เนี่ยจะหมดความอดทนกับผลงานที่ย่ำแย่ของทีมตอนไหนดูกันในวันเสาร์สุดสัปดาห์นี้แมนยูเต็ดจะต้องบุกไปเยือนฟูลแลมในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับยังอยู่ที่เวทงฟุตบอลนะครับแต่มาที่ฟุตบอลถ้วยของเมืองไทยเรากันบ้างครับ บุรีรัมยูเนเตดปลดล็อกสามารถคว้าชัยชนะนัดแรกใน6นัดหลังสุดรวมในทุกรายการนะครับจากการเอาชนะการท่าเรือได้2ประตูต่อหนึ่งครับผ่านเข้ารอบ32ทีมของ FA ฟเอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยประสาทสายฟ้าบุรีรัมซึ่งก็เป็นแชมป์เก่าของรายการนี้เปิดบ้านเจอการท่าเรือในช่วงทดเวลาของครึ่งแรกครับโกรันคาสิชซัดเต็มๆนะครับบอลพ<อ>ุ่งเสียบตะไครให้บุรีรัมนำหนึ่งศ จากนั้นในครึ่งหลังครับจังหวะนี้ครับนาที57สิงเจ้าท่าทีมเยือนก็ได้เฮบ้างครับเมื่อบดินผาลาครับได้บอลจากการตัดเกมกลางสนามแล้วก็สวนกลับอกทางกราบซ้ายกระชากเข้าไปในเขตโทษก่อนยิงให้การท่าเรือตีเสมอเป็นหนึ่งนึ่งนาที67กองเชียร์เจ้าบ้านก็ได้เฮครั้งอย่างที่เห็นนะครับเมื่อเทรทรบุญมาทานเปิดบอลให้ลอนซาน่าดุมบุยายิงให้บุรีรัมขึ้นนำอ,อีกครั้งครับเป็น 2, 2ประตูตอนหนึ่งเร,เรียกว่าเะไรก็เช็คไลายล้ำหน้าได้ดีเลยนะครับขยับมาปุ๊บไม่ลล้้หนาแวก ยิงเข้าไปได้จบเกมบุรีรัมยูเนเต็ดชนะการท่าเรือ FC 2ประตูต่อหนึง่งก็เป็นการชนะนัดแรกของทีมปราสาทสายฟ้าในรอบ6นัดหลังสุดรวมในทุกรายการส่วนการท่าเรือซึ่งณนะตอนนี้เป็นจ่าฝูงของไทยลีกอยู่ก็ไปเจองานหนักต่อนะครับเพราะว่าจะต้องเปิดบ้านเจอกับแบงคอกยูเนเต็ดทีมระดับ2ที่แต้มเท่ากันในไทยลีกวันเสาร์นี้เวลาหโมงเย็นครับ ส่วนที่สนาม3อ่าวประจวบเปิดบ้านเจอกับโปลิสเทโรนาทีที่12ครับเป็นไอแซคคอนนี่ยิงให้มังกรโล่เงินเทโรออกนำก่อนนะครับก็นำทีมต่อพิฆาประจวบไป1ประตูต่อศูนย์ในครึ่งแรกครึ่งหลังเกมมาถึงนาที72ครับประจวบได้โซเมโรซา ยิงตีเสมอเป็น1ประตูต่อหและก่อนเวลานาทีเดียวครับสมอร์โรซาก็ยิงประตูชัยให้ต่อพิฆาต PT ีประจวบ f c ชนะโปลิสเทโร FC ไป2ประตูต่อ1น,นะครับก็ผ่านเข้ารอบ32ทีมจากลูกจุดโทษที่เห็นนี่นะครับแล้วก็เป็นชัยชนะนัดแรกของประจวบภายใต้การคุมทีมของโบสิดาบัดวิชกุญซือคนใหม่ครับที่เพิ่งคุมทีมเป็นนัดที่3หลังจาก2นัดแรกที่คุมทีมเนี่ยก็แพ้มาทั้ง2นัดติด สำหรับบัลดวิชแนดีเคยเป็นกุญซือของบุรีรัมชุดที่เคยครองแชมป์ไทยลีกมาแล้วด้วยนะครับส่วนอีกทีมคือ BG ปทุมยูนเต็ดครับต้องออกแรงเหนื่อยถึง120นาทีก็เรียกว่าต้องเล่นถึงช่วงต่อเวลาพิเศษนั่นแหละครับกว่าจะบุกแปลชนะพัทยายูนเต็ดได้คือจับ1-0โดยได้ประตูขึ้นนำและเป็นประตูชัยจากเจชนะทิพย์สงกระสินในนาที105ก็ช่วยให้ BG เข้ารอบ32ทีมไปพร้อมกับ ทีมลีกสูงสุดรวมทั้งหมด11ทีมเนี่ยครับลูกที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นการยิงด้วยสายและผู้รักษาประตูที่รับกระชกเองนะครับก็เลยทําให้ลูกปริ้นเข้าประตูไปครับเป็นประตูชัยของ BG จีปทุมซึ่ง11ทีมของไทยลีกที่เข้ารอบ32ทีมของ FA Cup นะครับก็ประกอบด้วย BG ปรปทุมยูเนเต็ดเชียงรายยูเนเต็ดลำพูนวอริเออร์ นครปฐมยูเนเต็ดเมืองทองยูเนเต็ดแบงคอกยูเนเต็ดสุโขทัยเอฟซีบุรีรัมยูเนเต็ดประจวบชนบุรีเอฟซีและราชบุรีเอฟซีส่วนที่เหลือก็มีทีมไทยลีก2จํจำนวน7ทีมและไทยลีก3อีก14ทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบ32ทีมของ FA Cup คัพฤดูกาลนี้ซึ่งจะมีการจับสลากประกบคู่กันในวันที่23พฤศจิกายนก็คืออีก3สัปดาห์ข้างหน้าและก็จะแข่งกันในวันที่20ธันวาคมครับ เมื่อวานเราได้พูดถึงการที่ซาอุดีอาระเบียกำลังจะได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในอีก11ปีข้างหน้าเพราะว่าออสเตรเลียถอนตัวแล้วก็เป็นฟุตบอลโลกที่ทางฟีฟา่สาสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติประกาศไว้แล้วนะครับว่าจะเป็นโคต้าของชาติจากเอเชียก็เลยทําให้ซาอุดีอาระเบียก็กําลังจะเป็นชาติที่4ของเอเชียแล้วก็จะเป็นฟุตบอลโลกครั้งที่3ที่จะเกิดบนทวีปเอเชียเพราะว่าครั้งแรก เมื่อปี2002เนี่ยมี2ชาติไงก็คือเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นและครั้งที่2ก็คือกาตาร์เมื่อปลายปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกของซาอุดีอาระเบียในปี2034นะครับวันนี้นะครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณพาทิตย์สุภาพพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้พบปะหารือกับยัสเซอร์อัลมิเซฮาว ประธานสาพันธ์ฟุตบอลซาอุดีอาระเบียระหว่างร่วมงานมอบรางวัล AFC Annual Awards 2023ที่มีขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาเมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับวันที่31ตุลาคมโดยพลตํารวจเอกดอกอรสมยศภูมิพันธุ์ม่วงได้ยืนยันกับยัสเซอร์อัลมิเซฮาประธานสาพันธ์ฟุตบอลซาอุดีอาระเบียว่าประเทศไทยของเราพร้อมให้การสนับสนุนประเทศซาอุดีอราระเบียในการไปเจ้าภาพฟุตบอลโลก2034ตามนโยบายของรัฐบาลไทย ซึ่งในปี2034ฟ f ฟ่าให้สิทธิวีปเอเชียและโอเชเนียแต่มีซาอุดีอาระเบียเป็นชาติเดียวที่ยื่นเสนออย่างที่ได้บอกนะครับเพราะว่าออสเตรเลียถอนตัวไปนอกจากนี้นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังได้หารือด้านการเพิ่มโอกาสให้บริษัทต่างๆเข้ามาสนับสนุนผ่านการลงทุนด้านการตลาดในฟุตบอลลีกอาชีพของไทยรวมถึงการพัฒนากีฬาฟุตบอลร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งหน้า ซึ่งจะมีขึ้นในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับปี2026มี3ชาติซึ่งจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกที่จะมีเจ้าภาพร่วมถึง3ชาติในรอบสุดท้ายซึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและก็แคนาดาสหรัฐอเมริกาเคยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับในปี1994มเม็กซิโกเนี่ยเป็นมาแล้วถึง2สมัยในปี1970และ1986ซึ่งนั่นหมายถึงว่าในปี2026เม็กซิโกจะเป็นชาติแรกของโลกนะครับที่ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบบอลโลโกถึงง3คครรัั้ส่วนในใปี2010 ก็มี3ชาติหลักที่มีการประกาศออกมาแล้วนะครับจะได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกก็คือ2ชาติจากทวีปยุโรปซึ่งก็เป็นยุโรปตอนใต้คือสเปนกับโปรตุเกสและอีก1ชาติจากแอฟริกาก็เป็นแอฟริกาตอนเหนือคือโมร็อกกนะครับรวมถึงอีก3ชาติคือ3มชาติจากทวีปอเมริกาใต้นั่นก็คืออุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารกวัยจะได้ร่วมจัดการแข่งขันนัดแรกในรอบแรกถามว่าเอะ ทำไมถึงให้จัดกันหลายๆชาติมากมายขนาดนี้ <c oughs> ก็เป็นเพราะว่าฟุตบอลโลกอีก7ปีข้างหน้าปี2030จะเป็นวาระครบรอบ100ปีของการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ถือกําเนิดขึ้นมาเมื่อปี1930 <c oughs> ครั้งนั้นอุรุกวัยเป็นชาติแรกที่ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกซึ่งผมเคยเล่าสู่กันฟังไปแล้วนะครับว่าครั้งนั้นเป็นครั้งเดียวที่มีการยืนยันข้อมูลว่าประเทศไทยของเราเนี่ยตอนแรกก็จะเป็นหใน16ชาติที่ได้เล่นฟุตบอลโลก ในครั้งนั้นด้วยเพราะว่าไม่มีแข่งรอบคัดเลือกนะครับเป็นการรับเชิญแต่กลายเป็นว่าไทยแล้วก็รวมถึงญี่ปุ่นอีกหนึ่งชาติจากเอเชียขอถอนตัวนะครับจากนั้นมาเราก็เลยยังไม่เคยมีโอกาสเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแต่ในปี2030ก็จะครบรอบ100ปีของฟุตบอลโลกก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ก็เหมือนเป็นการให้เกียรติ3ชาติในในทวีปอเมริกาใต้ที่ แข่งฟุตบอลโลกครั้งแรกสุดจริงๆก็บราซิลด้วยเพราะว่าบราซิลเนี่ยก็มีเป็นชาติเดียวที่ได้เล่นฟุตบอลโลกมาตลอด22ครั้งก่อนหน,น้านี้แต่ในฟุตบอลโลกครั้งแรกทีอ่อุรุกวัยเป็นเจ้าภาพเนี่ยอุรุกวัยก็เป็นแชมป์โลกชาติแรกของโลกเมื่อปี1930จากการชนะอาร์เจนตินาในรอบชิง4ประตูต่อ2ด้วยนะครับก็เลยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัด1นนัดคราวนี้มาดูผลงานในกีฬาชนิดอื่นๆของนักกีฬาไทยเรากันบ้างน,นะครับเยาวชน ในการแข่งขันเทนนิสนะครับก็เป็นระดับเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการนี้ครับแข่งขันกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีซึ่งชื่อรายการก็คือ LTA T I T F Juniors Championship J60 เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกวันนี้เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศครับที่เห็นนี้เป็นประเภทหญิงเดี่ยวน้องแอตตาพิมมาดาทองคำในวัย17ปีมือวางอันดับ7ของรายการมือ อันดับ661เยาวชนโลกเสื้อสีเทาอ่อนเนี่ยนะครับ,รบก็พบกับ,บยัสมินวาฟโรวาจากสโลวาเกียในวัย16ปีมื่อวานดับขางรายการและเป็นมือ534เยาวชนโลกเซตแรกเนี่ยน้องเอตตาเป็นฝ่ายตามก่อนครับแพ้ด้วยไทยเบรกนะครับแต่พลิกกลับมาชนะในเซตใน2เซตถัดมาเลยครับก็เลยเป็นฝ่ายชนะไป2ต่อ1เซต6ต่อ7ไทยเบรก4ต่อ7 6ต่อ2และ6ต่อ3 น้องแอตต้าพิมดาก็เขารอบไปเตรียมจะไปพบกับมา,า,าริกาอามิกาลีเอวาจากคาซักสารซึ่งเป็นมือวางอันดับ11ของรายการครับมาดูทั้งฝั่งชายเดียวกันบ้างครับเราติดตามผลงานมาตั้งแต่รอบ32คนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับน้องพุทธคุนาน,านันพันธราทรดาวรุ่งของไทยในวัยเพียงแค่15ปีมืออันดับ1,473เยาวชนโลก คนที่เห็นสวมเสื้อสีเหลืองในช่วงแรกและหลังจากนั้นก็อย่างงงนะครับบอกไว้ก่อนเลยหลังจากนั้นเขาก็แบบเหงื่ออาจจะออกเยอะนะครับก็เลยเปลี่ยนจากเสื้อสีเหลืองที่เห็นเนี่ยหลังจากนั้นจะเป็นเสื้อสีขาวโดยพุทธที่ล้มนักขวดที่มืออันดับสูงกว่ามาแล้วอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็เอาชนะมือสูงกว่าได้อีกนะครับโดยชนะโนอากามาจากสวิตเซอร์แลนด์มือวางอันดับ15ของรายการและมือ811ในระดับเยาวชนโลกด้วยสกอร์ 6ต่อ4และ6ต่อ1ต้องบอกว่าฟอร์มของน้องพุทธคุณาน,นันในรายการนี้ร้อนแรงจริงๆครับรอบรองชนะเลิศพุทธจะเจอของจริงที่ผ่านมาจะจริงๆไม่มากนะครับอันนี้มาเจอ,อเรียกว่างานหนักเพิ่มขึ้นแหละครับเพราะว่าจะพบกับมากาครีวอสเชคอฟที่เป็นมือวางอันดับ4 4ของอมือวางอันดับ4ครับของรายการจากรัสเซียในวัย17ปีสำหรับครีวอสเชคอฟเนี่ย เพิ่งจะได้แชมป์ Thailand World Junior J60 ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับอะอยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้กับน้องพุทธคุณน,าน,านันนนักเทนนิสวัยเพียงแค่15ปีของไทยเรานะครับให้ผ่านรอบรองเข้าไปสู่รอบชิงแล้วก็ควา้าแชมป์ให้ได้ในรายการนี้แล้วกันนะครับทั้งหมดนี้คือเจาะกีฬากับพี่เจ้าในวันนี้ครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันตรงนี้เหมือนเดิมวันนี้ผมและทีมงานลาไปเลยครับสวัสดีครับ